แต่อยู่ได้อ่ะก็คือของฟางก็คือน่าจะเป็นตอนที่เข้าแบบวงการใหม่ๆอะค่ะตอนฮอร์โมนเดอะเน็กเจนที่ว่าต้องไปอยู่ค่าย2อาทิตย์แล้วคือในนั้นก็คือไม่มีใครที่รู้จักกันเลยก็ต้องไปทำความรู้จักคนใหม่แล้วก็ห้ามใช้มือถือด้วยช่วงนั้นก็เลยรู้สึกว่าก็อยู่ยากนะคะแต่ว่าก็ต้องอยู่ให้ได้ถึงเรื่องของวงการบันเทิงก็ไม่ได้ง่ายเส้นทางที่ผ่านข้ามมาบางทีก็ท้อค่ะสุดท้ายแล้วมีแต่ตัวเราได้แหละที่ให้กำลังใจตัวเองได้วันนึงก็เลยสู้ขึ้นมาทุกวันนี้ผ่านมาถึงจุดนี้ได้ก็เลยรู้สึกว่านี่แหละค่ะมันอยู่ยากแต่เราอยู่ได้สถานการณ์ที่อยู่ยากแต่อยู่ได้ค่ะช่วงเปลี่ยนผ่านจากการที่เราเป็นคนธรรมดาแล้วเข้ามาเป็น AF อะค่ะซึ่งการเป็นดารามีค่าใช้จ่ายเยอะมากเราอะที่นี่จะมีเงินเลยอะแล้วจะทำยังไงให้สามารถไปซื้อเสื้อผ้าที่ดาราก็ใส่กันได้ก็เป็นช่วงชีวิตที่ยากมากเหมือนกันนะตอนนั้นเป็นช่วงที่อยู่ยากแต่ว่าก็อยู่ได้เจ็บมากแต่อยู่ได้แค่รอสักวันในเปลือยในใจจะจางลงไปยากแต่อยู่ได้นะคะสำหรับลี่ก็คือการที่ต้องขึ้นไปที่สูงๆค่ะแล้วก็ถ่ายละครก็คือเรื่องเพื่อนเคลึกนะคะซึ่งแบบตอนนั้นกลัวมากๆกลัวจะร้องไห้เลยค่ะแล้วพี่บีก็แบบมาช่วยโอ้ว่าเนี่ยลิลี่ค่อยๆนะเดี๋ยวมันผ่านไปได้นะก็เลยผ่านมันมาได้ค่ะสำหรับเรื่องที่อยู่ยากแต่อยู่ได้ของน้ำเนี่ยก็คือเรื่องที่น้ำเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็ต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพนะคะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมากทั้งชีวิตทั้งการใช้ชีวิตความคิดมันทุกอย่างมันเข้ามาหาเราแล้วมันก็ถาโถมมากมันเหนื่อยมากจริงๆค่ะมันยากมากแต่สุดท้ายแล้วเราก็อยู่ได้